สวัสดีครับมาพบกับ TK Ranger นะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวจะจัดให้นะครับตามคำขอของน้องๆนะครับพี่บอกว่าพี่ช่วยรีวิววิเคราะห์หน่อยแต่ละตัวว่าตัวไหนดีนะครับตัวไหนใส่เกียร์ยังไงดีใช้ร่างอะไรดีนะครับควรทำเป็นมาสเตอร์ไมค์อ่ะผมทำคลิปรีวิวไป3ตัวแล้วนะตอนนี้ขาดแค่เจ้าบิวอย่างเดียวนะครับตัวจุติก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมารวบรวมทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามีน้องๆเนี่ยถามมาเยอะมากนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยเปิดได้กันอยู่เหมือนกันนะคือตอนนี้เนี่ยเรนเจอร์ที่อยู่ในกาชาปกติเนี่ยก็จะมี V1 นะครับมีคูกะนะครับแล้วก็เจ้าบิวนะส่วน RX เนี่ยอยู่ในกาชาพอยต์นะครับตัวเกมเขียนเอาไว้ชัดเจนครับว่าเดี๋ยวมันคงมีการเวียนล่ะผมไม่แน่ใจว่าจะมีการเวียนเรนเจอร์อะไรยังไงนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวตัว RX เนี่ยน่าจะโดนนำออกจากกาชาพอยต์นะแล้วก็น่าจะนำตัวอื่นเข้าไปแทนนะครับคือผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะอาจจะประมาณว่าสัปดาห์ละ1ตัวอันนี้คงต้องรอติดตามนะครับเพราะว่าเรนเจอร์จะหมดรอบนี้วันที่26นะตามที่ตัวเกมเขียนเอาไว้นะครับคนที่เปิดไม่ได้ผมเห็นก็น่าจะเยอะกว่านะอันนี้ก็เสียใจด้วยนะคือผมบอกล่วงหน้าไปแล้วนะครับตอนที่มีข่าวออกมานะครับแล้วก็ไปสืบทราบมาว่าบันไดนัมโคเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก็มีส่วนดูแลลิขสิทธิ์ของ Mask Rider นะครับก็น่าจะไม่เบานะไม่เบาเลยแต่ว่าเกมไรเดนเจอร์นำมาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับว่า One Piece นะครับ Naruto นะครับ Dragon Ball ในอนาคตเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีโอกาสนะครับฉะนั้นรอบนี้เนื่องจากว่าเรนเจอร์มันมีเยอะอ่ะหลายคนก็เห็นอยู่เหมือนกันนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยต้องจับติดตัวใดมาสักตัวหนึ่งนะครับอย่างผมเนี่ยไม่มีบิลครับขาดอยู่ตัวเดียวแต่บางคนเปิด300ก็ได้เจ้าบิลเลยนะเรียกได้ว่าโอ้โหทำบุญมาด้วยอะไรนะครับแล้วก็มีหน้ามาถามนะว่าตัวนี้เก่งไหมผมนี่อยากจะกระโดดถีบขาคู่เลยนะแบบว่าเป็นไรเดอร์คิกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมารีวิวแล้วกันนะครับเรนเจอร์ทั้ง4ตัวนะครับตามคำขอเลยว่าตัวไหนดีตัวไหนใส่เกียร์ยังไงใช้ร่างอะไรดีควรทำเป็นมาสเตอร์ไมค์นะครับไปไล่กันเลยดีกว่าตัวแรกเลยครับ Mask Rider หมายเลข1 นะครับเจ้า V1 ครับเป็นเรนเจอร์สายพลังคิดง่ายๆเลยว่ามันเป็นตัวชนจ๋าๆเลยนะตัวนี้นะครับเป็นตัวชนจ๋าเลยมีความถึกสูงมากครับคือค่าเลือดเดิมก็สูงอยู่แล้วแล้วก็ถือว่ามีความถึกนะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีตัวชนดีๆนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างจะเจ๋งนะผมมองว่าเจ๋งกว่าเตียวหุยและก็ซุดอยู่ประมาณนึงนะครับตัว V1 นะครับเป็นตัวที่บัฟสกิลตั้งแต่หน้าป้อมเลยใครที่ขาดเรนเจอร์บัฟวิ่งนะครับตัวนี้บัฟตั้งแต่หน้าป้อมนะครับมีความคล้ายคลึงกับเซย่านะแต่เซย่ามันจะมีบัฟอมตะนะครับแล้วก็บัฟป้องกันโครนนิ่งนะตัวนี้จะเป็นบัฟวิ่งไวนะครับแล้วก็มีการสร้างเกราะเลือดนะครับแล้วก็มีการสะท้อนดาเมจด้วยนะถือว่าตรงนี้ค่อนข้างจะเจ๋งนะครับออกสกิลตั้งแต่หน้าป้อมนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยผมทำคลิปไปแล้วมันทำดาเมจรุนแรงเวอร์เลยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวหมดเดือนนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เวอร์ขนาดนี้นะตอนนี้ถือว่าค่อนข้างจะเจ๋งนะครับการใส่เกียร์คือตัวเนี้ยมีดาเมจรุนแรงแต่ถ้าเกิดใครไม่มีพวกเกียร์ที่แบบว่าโจมตีกายเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลือดเปอร์เซ็นต์ก็ใช้คอหรือไม้กวาดไปเลยนะแต่ถ้าเกิดมีครับใครมีคาทาซันลี่นะครับคาทาโคนี่นะครับถุงมือริวสตรีทไฟเตอร์พวกนี้นำมาใส่ได้เลยเพราะว่ามันตีแรงด้วยถ้าเกิดใครไม่มีเกียร์ก็ใส่ถึกไปครับช่องกลางก็โล่แห่งการปกป้องไปครับหรือว่าจะเป็นพวกเกียร์ที่แบบว่าเพิ่มเลือดครับหลบสกิลต้านสกิลถือว่าเป็นเบสิกของเรนเจอร์สายพลังเลยนะครับส่วนเกียร์ช่องสุดท้ายอันนี้ผมให้เลือกเอาตามความชอบนะแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปนะครับตัวนี้มันออกสกิลตั้งแต่หน้าป้อมเลยมันก็ไม่จำเป็นต้องใช้เกียร์ออกสกิลนะครับแล้วก็สกิลบัฟของมันสกิล1เนี่ยมันวิ่งเร็วนะมันก็เลยอาจจะไม่ต้องใส่เกียร์เพิ่มความเร็วก็ได้นะครับอาจจะปรับไปเป็นเกียร์รถแร่ก็ได้นะก็น่าจะดีนะครับอันนี้เลือกตามความชอบเลยโอเคส่วนตัวนี้ใช้ร่างอะไรดีนะครับคือความสามารถไฮเปอร์ต้านไฟนรกที่แบบว่ามันไม่ค่อยช่วยอะไรมากนะส่วนสกิลที่2เนี่ยถ้าทำเป็นไฮเปอร์เนี่ยมันก็มีแค่เพิ่มความรุนแรงนะครับฉะนั้นผมมองว่าตัวเนี้ยถ้าจะให้ดีใช้แค่อัลตร้าก็พอนะครับแต่ว่าจะใช้ไฮเปอร์ก็ได้นะครับไม่ว่ากันแต่ความสามารถไฮเปอร์ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตัวนี้ผมมองว่า
สกิลไม่ได้เจ๋งแบบปั่นป่วนนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีความสามารถไฮเปอร์ฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับการทำเป็นมาสเตอร์สักเท่าไหร่เรียกได้ว่าทำมาพอเล่นได้ก็โอเคนะเป็นตัวชนที่ดีนะครับยิ่งถ้าเกิดอยู่ในลีกกลางๆหรือลีกล่างๆเนี่ยถือว่าเป็นตัวเก่งเลยนะตัวชนที่ถึกนะครับแล้วก็ตีแรงด้วยถือว่ามีความใช้ได้นะครับแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับพวกบาวชินจีนะมันคนละชั้นกันเลยนะครับมันสามารถสู้พวกเตียวหุยพวกซุดพวกโคนี่ไดโนเสาร์แบบได้สบายๆนะตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าเก่งในลีกกลางและลีกล่างครับลีกสูงถือว่าธรรมดาถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้นะครับต่อไปครับเป็นแม็กซ์ไรเดอร์คูกะนะครับตัวนี้เนี่ยความโดดเด่นคือสกิลตีรุนแรงครับ420จุดนะครับถือว่าตีก็ลึกใช้ได้นะแล้วก็รุนแรงมากครับก็พอๆกับโกคินะตัวนี้ผมมองว่าก็มีความคล้ายคลึงกับโกคิอยู่แต่สกิลที่2มีคนถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าลดพลังโจมตีเนี่ยแล้วก็ลดพวกค่าคริต่างๆเนี่ยช่วยได้ไหมตอบคือช่วยได้นะครับแต่ว่าช่วยไม่ได้ทั้งหมดนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคูลดาวน์สกิลมันก็นานตามปกติอ่ะ12 12และ12 9นะครับคือมันเหมือนกับพวกเรนเจอร์ที่บัฟป้องกันโคลนนิ่งอ่ะมันก็จะกันไม่ได้ตลอดเวลานะเรียกได้ว่ากันได้บางส่วนจะดีกว่านะครับถ้าเป็นลีกล่างๆเนี่ยเรียกได้ว่ากันได้ดีเลยล่ะแต่ลีกสูงๆเนี่ยไม่น่าจะไหวเลยนะครับฉะนั้นตัวนี้เนี่ยความสามารถไฮเปอร์เหมือนกันเป๊ะเลยผมดันได้ทั้ง2ตัวนี้เลยครับแล้วก็สกิลที่2เนี่ยมันแค่เพิ่มนะครับลดพลังโจมตีของศัตรูนะครับแล้วก็ลดค่าคริต่างๆฉะนั้นตัวนี้ถ้าให้แนะนำเบื้องต้นก็ควรจะเป็นอัลตร้านะครับแต่ถ้าเกิดใครจะใช้ไฮเปอร์ก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นเรนเจอร์อีกหนึ่งตัวที่ใช้การได้ดีในลีกล่างๆแล้วก็ลีกกลางนะครับเพราะว่าเน้นทำดาเมจเป็นหลักนะครับแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างจะรุนแรงจริงนะครับก็ยังเป็นตัวที่ไม่ค่อยแนะนำให้เป็นมาสเตอร์นะครับส่วนการใส่เกียร์เนี่ยก็กำไรชุนลีครับคือทุกคนมีหมดอยู่ที่ว่าจะมีค่าดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าตัวเกมแจกมาหมดนะครับคือถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะใช้เป็นคาถาเกียรติยศก็ได้นะครับที่มีเวทโจมตีรุนแรงนะครับแล้วก็มีลดคูลดาวน์เรนเจอร์นะครับหรือจะเป็นคาถามนต์ดำน่าจะเจ๋งกว่านะคาถามนต์ดำที่มีต้านสกิลนะครับถ้าไปใช้พวกเกียร์ฟรีนะครับอย่างพวกคาถาที่มีเวทโจมตีนะครับก็ช่องกลางก็อาจจะใส่โล่ก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้ตายง่ายอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าตำแหน่งยืนของมันเนี่ย330ก็ถือว่าไม่ไกลมากนะครับมีความเสี่ยงจะตายง่ายอยู่เหมือนกันฉะนั้นก็อาจจะต้องเติมตรงกลางให้ดีๆหน่อยใส่โล่ที่มีความถึกอะไรก็ได้นะสุดท้ายก็อยากจะให้เป็นกระเป๋าออกสกิลเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้ก็มีสกิลที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับฉะนั้นการใส่เกียร์ก็อาจจะใส่เป็นถ้ามีกำไรชุนลีนะแล้วมีค่าเลือดดีๆนะครับก็เป็นกำไรชุนลีรองเท้ารถแรกก็ได้นะครับแล้วก็ใส่กระเป๋าแต่ถ้าเกิดใช้เป็นพวกเกียร์ชิ้นแรกเป็นเกียร์ฟรีไม่มีค่าเลือดเนี่ยตรงกลางต้องเพิ่มเลือดแล้วนะครับถึงจะดีนะอันนี้ก็ไปปรับเปลี่ยนเอาละกันนะครับตัวนี้เน้นสกิลความถึกอ่ะก็จะดีนะครับรถแรกด้วยก็ได้นะโอเคไปดูกันที่เรนเจอร์ตัวต่อไปครับเรนเจอร์ตัวต่อมานะครับอ่ะผมขอไปส่องบนท็อปเอาละกันนะจะได้ไม่ต้องไปไหนไกลนะครับตัว Black RX นะครับอ่ะตัวนี้ผมได้พูดไปตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะฟันธงเอาไว้เลยนะครับว่าเดี๋ยวบรรดาท็อปเนี่ยจะต้องทำตัวนี้เนี่ยเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์แน่นอนนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ทำกันทุกคนนะเพราะว่ามันแล้วแต่ความชอบนะครับคือคลิปนี้ผมทำเอาไว้เมื่อวันเสาร์นะแล้วก็เห็นแล้วนะครับว่าเนี่ยตอนนี้คือวันเสาร์ตอนที่ผมอัดคลิปเอาไว้เนี่ยมีคนทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์แล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมีสกิลที่1 นะครับถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่มีสกิลปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามได้ดีนะคือการเคลื่อนย้ายเรนเจอร์ศัตรูไปแนวหลังเนี่ยค่อนข้างจะโหดนะจริงๆสกิลนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับกับตัวกวนอูนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่ามันเป็นการเอานิ้วจิ้มดีกว่านะเพราะว่ามันขยับไปแค่929เองนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากระโดดถีบขาคู่ดีกว่านะเพราะว่ามันกระเด็นสุดฉากเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะป่วนมากๆนะแล้วก็มีการยกเลิกอมตะด้วยอ่ะแต่ว่าเป็นการยกเลิกอมตะก่อนนะครับถึงจะติดสกิลนะแล้วก็ลดความเร็วอีกนะครับตัวไหนที่โดนถีบไปแล้วเนี่ยมันก็จะเดินช้าลงนะ
ถ้าไม่โดนบัฟวิ่งนะครับซึ่งเกียร์มันก็ยังป้องกันได้อยู่นะเกียร์หลบสกิลเนี่ยมันก็สามารถจะหลบได้อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เห็นการผลักแบบโหดมากเกินไปนะแต่ก็ถือว่าโหดนะครับเพราะว่าเรนเจอร์ตัวนี้มีคูลดาวน์สกิลที่1 7วินาทีถือว่าทุก7วินาทีเนี่ยถ้าเรนเจอร์ไม่ล้มหายใจจากนะมันก็จะผลักอยู่ตลอดครับคือมันจะปล่อยแสงจากเข็มขัดเนี่ยคิงสโตนแฟตนะครับก็จะกระเด็นนะแต่ถ้าเกิดมีตัวบัฟอมตะหรือว่ามีเกียร์หลบสกิลดีๆเนี่ยก็น่าจะรอดได้อยู่เหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าเป็นเรนเจอร์ที่สร้างความปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามได้ดีนะครับผมก็เลยมองว่าเป็นตัวเลือกของบรรดาท็อปแน่นอนนะส่วนสกิลที่2นะครับที่เจ๋งๆเลยก็มีการลดพื้นที่การใช้สกิลของศัตรูนะครับน่าจะไปคล้ายกับโคนี่กองเชียร์นะผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ไปถีบตำแหน่งโคนี่กองเชียร์ได้อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ลดอัตราความแม่นยำสกิลของศัตรูอ่ะก็ประมาณนึงส่วนดาเมจมีก็จริงนะครับแต่ว่าเบาวิวนะครับเป็นสกิลพิษที่ไม่รุนแรงสักเท่าไหร่ฉะนั้นตรงนี้ไม่ค่อยเน้นนะมาเน้นกันที่สกิล1และความสามารถไฮเปอร์ครับต่อต้านพายุนะครับเอาง่ายๆก็คือต่อต้านพายุนะเป็นความสามารถเดียวกับเรนเจอร์ที่บางคนยังใช้อยู่นะครับอย่างแซลลี่เลนะคือความสามารถเนี่ยถ้าช่วงไหนมันติดทีเนี่ยมันก็ติดทีอยู่เหมือนกันนะถ้าช่วงไหนไม่ค่อยติดก็จะติดน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคความสามารถมีความปั่นป่วนใช้ได้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าควรทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องทำนะครับอันนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะใครที่มีตัวแบกทีมดีๆแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเสริมชั้นดีแล้วกันนะอย่างเช่นพวกเห็ดนะครับพวกดาวินชีอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นตัวเสริมขั้นโหดนะครับจะทำเป็นมาสเตอร์ก็ได้ไม่ทำก็ได้นะแต่ตัวนี้เป็นตัวเลือกอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำเป็นไฮเปอร์มาสเตอร์ได้นะครับถือว่ามีสกิลปั่นป่วนนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ที่ดีส่วนในเรื่องของการใส่เกียร์เนี่ยมันเป็นสายว่องไวนะครับก็มีความตายง่ายอยู่เหมือนกันยืนใกล้ซะด้วยนะฉะนั้นนะครับดาเมจตัวนี้ไม่เน้นอะไรมากเลยตัวนี้เอาแค่ถึกกับออกสกิลพอครับถึกออกสกิลจะ เติมความเร็วก็ได้ใส่เป็นเพิ่มเลือดลดแร่ออกสกิลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเพิ่มเลือดออกสกิลก็ได้นะตัวนี้เอาแค่เน้นง่ายๆว่าให้มันถึกนะครับแล้วก็ออกสกิลเป็นหลักนะครับจะดีที่สุดนะเกียร์ก็ประมาณนี้ครับไปเลือกกันเอานะเป็นเกียร์ฟรีก็ใส่ได้ครับเกียร์ฟรีก็ใส่ได้เกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยสบายๆเลยครับสำหรับ Black RX นะครับตัวสุดท้ายครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของเดือนนี้เลยมีหลายคนถามเข้ามาเยอะที่สุดเลยนะครับว่ามันดีจริงเหรอตอบง่ายๆเลยนะครับมันเปรียบเสมือนนะครับนำส่วนนึงของบราจินจีนะครับนำส่วนนึงของคารินมารวมอยู่ในตัวเดียวกันนะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องขอกำลังเสริมนะบอกได้เลยนะครับมีแค่บิลตัวเดียวเนี่ยเรียกได้ว่าจบในตัวเดียวได้เลยนะครับมาดูที่สกิลกันนะเปลี่ยนการโจมตีปกติเป็นพื้นที่นะครับแล้วก็ดันมีเพิ่มพลังโจมตีนะครับพอมีแบบนี้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องใช้พวกอินุยาฉามาเสริมก็ได้นะหรือว่าพวกบัฟอย่างมายะอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นนะใช้ตัวมันเองเนี่ยสบายๆเลยครับแล้วก็มีเพิ่มความเร็วในการโจมตีด้วยเรียกได้ว่าครบจบในหนึ่งเดียวเลยนะโอเคคือตัวคารินเนี่ยมันเสริมให้ตัวเองเนี่ยตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ตีคริแรงขึ้นแต่ว่าไอ้นี้ไม่ได้เสริมคริแต่ว่าเพิ่มพลังโจมตีครับแล้วก็ตีเร็วถือว่าครบเครื่องในสกิลเดียวนะแถมตัวมันเองเป็นสายว่องไวนะครับคือถ้าเป็นคารินเนี่ยคารินมันไม่ได้ตีหมู่นะคารินยังต้องพึ่งตัวอื่นนะครับอย่างบราวชินจิหรือเมกาแมนครับแม้กระทั่งเจ้าบิลนะส่วนตัวบราวชินจิเนี่ยมันเป็นสายพลังแรงโจมตีคริเนี่ยมันแรงไม่เท่าสายว่องไวนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องอาศัยตัวเสริมนะครับแต่เจ้าบิลเนี่ยจบเลยครับมีตัวเดียวจบเลยแล้วก็สกิลที่1ครับยกเลิกอมตะนะอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนี้ตัวทะลุอมตะแบบทะลุเลยนะไม่ค่อยมีละมันจะต้องล้างก่อนอยู่ที่ว่าการวาดสกิลเนี่ยจะไวขนาดไหนนะแล้วก็มีดาเมจด้วยฉะนั้นก็ชัดเจนตัวนี้มีดาเมจของสายว่องไวเนี่ยก็จะตีแรงแน่ๆแหละแล้วก็ทำให้ศัตรูกระเด็นถอยหลังนะก็มีความคล้ายกับตัวแชมเปญเลยนะครับเรียกได้ว่าโหดทั้ง2สกิลเลยโอเคตัวนี้ถามว่าใส่เกียร์ยังไงคือมันมีสกิลตีรุนแรงก็ต้องใส่เกียร์ตีรุนแรงนะมาดูความสามารถไฮเปอร์กันก่อนนะครับต่อต้านพายุหิมะอันนี้คือน้ำแข็งนะครับก็คือต่อต้านไอเทมน้ำแข็งตอนนี้บอกเลยครับว่า
เรนเจอร์ที่ยังใช้กันอยู่และมีความสามารถไฮเปอร์นี้นะก็คือบราวชินจิกับเซย่านะครับบอกได้เลยว่าใครทะลึ่งไปแช่แข็งเนี่ยมันเดินทะลุบ่อยมากนะครับตอนนี้เนี่ยความสามารถไฮเปอร์อันนี้ติดค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเป็นถือว่าเป็นช่วงที่ตัวเกมปรับค่านะครับมันก็จะติดความสามารถไฮเปอร์อันนี้ค่อนข้างจะถี่นะครับตัวนี้การใส่เกียร์เนี่ยผมเคยสอนไปแล้วว่ามันเหมือนพีโก้นะครับคือมันสามารถบัฟให้ตัวมันเองได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าใส่เกียร์ตีรุนแรงเนี่ยมันก็จะตีรุนแรงจริงๆนะครับแต่ตัวนี้คือจะชัดเจนกว่าพีโก้ตรงที่ว่ามันมีสกิลดาเมจนะครับก็หาเกียร์อะไรก็ได้นะที่ตีแรงถึกออกสกิล3อย่างเนี้ยไปคัดกันเอานะคือถ้าเกิดเป็นเกียร์ฟรีนะครับถ้าเป็นผมก็อาจจะใส่เป็นธนูโล่แหวนอ่ะประมาณนี้ธนูโล่แหวนใครจะไปปรับเป็นอะไรก็ได้นะครับธนูอาจจะใส่เป็นปืนก็ได้นะเพราะว่ามันยืนจุด160เนี่ยระยะเพิ่มก็ไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวจุดบัฟจะเปลี่ยนเนี่ยแล้วจะมีบางตัวไม่ได้รับบัฟนะครับลองไปดูกันเอาดีๆนะเบื้องต้นเป็นธนูโล่แหวนจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ลิมิเต็ดเนี่ยพวกคาทาเซลลี่คาทาโคนี่นะครับนำมาใช้ได้เลยคือใส่เกียร์อะไรก็ได้ที่มีพลังโจมตีกายเปอร์เซ็นต์สูงๆนะครับมีแรงโจมตีคริสูงๆนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีคือทั้ง3อย่างเนี้ยมันจะรวบรวมอยู่ในการโจมตีต่อวินาทีนะครับก็คือตรงรูปดาบเนี่ยทั้งหมดนะครับส่งเสริมได้ทั้งหมดนะไปเลือกกันเอาตามชอบเลยนะครับอ่ะรอบนี้นะครับตัวโหดที่สุดคือบิลครับตัวเดียวจบเลยนะอย่างตัว RX เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีความสามารถมีสกิลที่ปั่นป่วนดีนะครับอ่ะอย่างตัวV1 ถือว่าเป็นตัวชนที่ดีนะครับหลีกล่างใช้ได้นะหลีกกลางๆใช้ดีนะครับหลีกบนๆก็ธรรมดาแล้วตัวคูกะเหมือนกันนะหลีกล่างใช้ดีหลีกกลางใช้ดีหลีกบนๆก็ธรรมดาแล้วแต่ว่าบิลครับใช้ได้ยันหลีกสูงสุดเลยนะ RX ก็เช่นเดียวกันนะครับถือว่ารอบนี้ตัวที่น่าทำไฮเปอร์มาสเตอร์ที่สุดคือเจ้าบิลนะครับอ่ะลองลงมาเป็นRX นะครับที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ส่วน V1 กับคูกะไม่แนะนำนะครับอ่ะวันนี้ก็มาแนะนำกันประมาณนี้นะครับลองไปประยุกต์ใช้ปรับใช้กันนะครับทั้งเรื่องของการใส่เกียร์นะทั้งเรื่องของคอมโบนะครับอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูโอ้โหเขาเอาบราวชินจิออกเลยอ่ะคือเรียกได้ว่ามันอย่างที่ผมบอกนะมันเปรียบเสมือนเอาคารินกับบราวชินจิบางส่วนน่ะมาผสมอยู่ในตัวเดียวกันนะแต่ว่าใช้คู่กับคารินจะโหดกว่าเพราะว่าคารินเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยนี่ครับสามารถเพิ่มค่าความเสียหายคริติคอลฮิตนะครับเพิ่มความแม่นยำของการตีคริเนี่ยคือมันแบบค่อนข้างจะชัดเจนนะ2ตัวนี้เนี่ยคู่กันเจ๋งที่สุดไม่แปลกนะที่บราวชินจิอาจจะแบบว่าไม่ได้รับความนิยมในรอบนี้นะครับโอเคเนี่ยโดนเอาออกชัดเจนนะโคนี่กองเชียร์ด้วยก็แล้วแต่ความชอบนะครับบทสรุปของวันนี้ก็ประมาณนี้นะนำไปประยุกต์ใช้ตามความชอบนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ